ให้กล้วยกล้วยนะคะนี่ค่ะกล้วยกล้วยแบบนี้ใช่ไหมใช่บ้านใครปลูกกล้วยบ้างแล้วมีผลบ้างเปล่าล่ะมีแล้วเวลามีผลเอาไปไหนอ่ะเอาไปกินไปขายบ้านครูมิ้งไม่มีต้นกล้วยแล้วทำไงครูมิ้งจะได้กินเนี่ยอ๋อต้องซื้อสั่งลูกศิษย์ซื้อไม่น่ารักเลยห้องรุ่นนี้รุ่นที่แล้วเขาหอบมาให้ทุกวันเลยสองคนครูแนนชอบกินกล้วยเพราะเราเป็นลิงกันรุ่นนี้ไม่มีใครเอามาให้กินเลยเดี๋ยวจะดูที่พรุ่งนี้จะได้กินหรือเปล่าอันนี้เป็นการเทคนิคการขอกล้วยเด็กๆทางอ้อม นะคะไปดีกว่าต่อไปอีกหนึ่งต้นต้นอะไรต้นกุหลาบนะคะต้นกุหลาบรู้จักไหมคะรู้จักต้นกุหลาบมีลักษณะอย่างไรต้นมันสีแดงเหรอครูถามต้นกุหลาบมีลักษณะอย่างไรมีหนามมีลำต้นเล็กหรือใหญ่เล็กแล้วก็ลำต้นจะมีหนามลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือต้นนี้ขึ้นยอดมาแล้วนะคะต่อยอดมาตรงนี้คืออะไรเนี่ยหนามมองเห็นไหมมีหนามแล้วก็มีดอกดอกของดอกกุหลาบก็มีหลากหลายสีใช่ไหมคะมีหลายลักษณะเช่นกันแล้วแต่ว่ากุหลาบประเภทไหนนะต่อไปอีกหนึ่งต้นขนุนต้นขนุนออกเสียงใหม่ต้นขนุนต้นขนุนต้นใหญ่ไหมคะใหญ่สูงไหมคะสูงนี่อันนี้สูงไหมคะไม่สูงอันนี้เขาเปลี่ยนพันธุ์ใหม่แล้วต้นมันแบบนี้ยังดูสิเป็นลูกแล้วด้วยใช่ไหมคะไม่ต้องสูงเลยนะคะเขาทำพันธุ์ใหม่แล้วแบบนี้ราคาสูงไหมอันนี้สูงเลยนะคะแล้วก็จะมีออกลูกแบบนี้คล้ายๆกันลูกอะไรทุเรียนแต่ทุเรียนจะมีเป็นไงคะมีหนามมากกว่าเยอะกว่าใช่ไหมคะแบบนี้เราเรียกว่าต้นขนุนต่อไปอีกหนึ่งต้นต้นนี้ต้นขี้เอาเหม็นเปล่าขี้เหล็กน่าขี้น่าจะมีสีอะไรขี้มีสีอะไรสีเหลืองต้นขี้เหล็กไหนใครเคยทานบ้างแกงอะไรนะวัชรพงศ์บอกแกงขี้เหล็กธนวันล่ะธมนวันแกงขี้เหล็กคนอื่นล่ะภาคอีสานบอกห่อหมกขี้เหล็กอร่อยมากๆเลยครูมิ้งชอบนะคะนี่ต้นขี้เหล็กใบจะมีลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วรสชาติของมันจะเป็นยังไงขมอ้าวแล้วทานได้เหรอคะขมได้เวลามาต้มน้ำคั้นออกน้ำออกเทออกก็จะเหลือขมนิดหน่อยเขาเรียกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานี่ต้นมันนะคะจริงๆแล้วตัวใหญ่คล้ายๆต้นขนุนนั่นแหละนะคะต่อไปอีกหนึ่งต้นต้นอะไรต้นตาลโอ้ต้นตาลลืมว่าจะโทรคุยกับคุณครูอะไรนะสมควรโรงเรียนนอนพระนอนในอ่ะจำไม่ได้อีกแล้วคุณครูขาเดี๋ยวนะขอโทษทีว่าจะโทรหาลืมเลยเพราะว่าทานขนมตาลเชื่อมแล้วอร่อยนี่ต้นตาลเป็นไงสูงไหมสูงมันจะอยู่ทำไหนคะนี่ชอบมากต้นตาลที่อยู่ลักษณะแบบนี้มันมีความสุขมากๆเลยที่อยู่ตามทุ่งนาครูมิ้งชอบแล้วถ้าเราไปตรงบริเวณนี้อากาศนักเรียนว่าเป็นไงบริสุทธิ์นะคะมีความสุขสดชื่นเลยทีเดียวนะคะแต่ระวังลูกตาลจะตกใส่หัวพอลูกตาลตกมาก็บอกว่าฟ้าถล่มแล้วฟ้าถล่มแล้วใช่เปล่าไอ้นั่นมันใครกระต่ายมันตื่นตูมนะนอนหลับอยู่ตกใจลูกตาลตกใส่ลงมาปึ้งฟ้าจะล่มแล้วฟ้าจะล่มแล้ววิ่งหนีหางจุกตูดเลยแล้วก็ไปบอกใครๆใครๆก็เป็นยังไงหูเบายังไม่ทันได้คิดพิจารณาก็เชื่อใช่ไหมคะพากันหนีตายกันเป็นแถวๆจึงไปเจอใครที่เขามีปัญญาสิงโตหรือราชสีราชสีหรือสิงโตเอาละเจอใครดีคะไม่รู้ราชสีห์เป็นเจ้าป่าสิงโตเป็นเจ้าป่าหรือเจอใครกันแน่เจอลิงเจอแล้วตั้งแต่แรกลิงตายคอหักหมดแล้วนะคะไปเจอเจ้าป่าราชสีห์ชื่อสิงโตนะราชสีห์สิงโตนะคะเขาก็เลยบอกว่าจริงหรือลองพาไปดูซิก็ไปดูปรากฏว่าไปเจออะไรคะลูกตาลตกลงใต้ต้นตาลที่ใครเจ้ากระต่ายนอนหลับอยู่นะคะราชสีห์ถึงคิดได้ว่าคงไม่ใช่แล้วล่ะว่าอะไรนะฟ้าจะถล่มนั่นคงต้องเป็นไงแน่ๆเลยกระต่ายตื่นตูมก็เลยตื่นตูมหมายความว่าตกใจใช่ไหมเพราะตัวเองหลับอยู่นั่นเองนะคะนี่คือต้นตาลเล่ายาวเลยเขียนเป็นไหม
เป็นไม่ยากเลยนะคะต่อไปอีกหนึ่งต้นต้นนี้บ้านไหนมีไว้บ้านนั้นจะร่ำรวยมีเงินทองไหลมาเทมาตอนนี้บ้านภูมิงไม่มีบ้านใครมีบ้างต้นนี้ต้นนางกวักอ่านว่าต้นนางกวักค่ะต้นนางกวักนะต้นนางกวักเคยเห็นไหมแบบนี้ใบมันคล้ายๆอะไรคะมือนางกวักนี่เขาเรียกว่าต้นนางกวักมีไหมที่บ้านมีป่ะมีบ้านใครมีแยกต้นมาให้ครูมิ้งหน่อยเมื่อก่อนครูมิ้งก็ปลูกมีเงินเข้าบ้านเยอะแยะตอนนี้ไม่ได้ปลูกแล้วมันตายหมดเลยเงินก็เลยไหลออกจากบ้านหมดเลยนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเขาบอกบ้านไหนค้าขายทำมาหากินให้ปลูกต้นนางกวักแล้วก็จะได้กวักเงินกวักทองเข้าบ้านนะคะเอาละ10ต้น10คำมีทั้งต้นบ้างไม่ต้นบ้างตอนนี้หยิบสมุดเขียนไทยให้เก่งเอ่ยขึ้นมากับน้องหัวยุ่งคนนี้น้องหัวยุ่งคนนี้ค่ะเอาละน้องอะไรน้องการวันนี้ดูข่าวลืมคุยดูข่าวอะไรคะครูขาดูข่าวตอนเช้าไงก็บอกว่าตื่นมาต้องบริโภคคุณลุงสรยุทธเพราะว่าบ้านครูมิ้งนั้นทำไมช่องอื่นดูไม่ได้เลยดูได้ช่อง3ช่องเดียวว่าจะจูนใหม่ยังไม่ได้จูนก็เลยดูได้แต่ลุงสรยุทธนั่งอยู่ชายทะเลหัวหินเมื่อเช้าใครไปบ้างเนาะวันนั้นลุงสรยุทธบอกแล้วว่าเดี๋ยวจากภูเก็ตใช่ไหมคะก็จะมาที่ไหนที่หัวหินเหรอไปไหนมาก่อนหรือเปล่าเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้มาอยู่ที่จุดชมวิวของหัวหินศาลเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมนะคะกับพี่อะไรนะพี่ไบรท์นี่เหรออ้าวพอบอกพี่ไบรท์มาทันทีเลยไบรท์ไหมเนี่ยใช่เปล่าไม่ใช่อันนี้พี่มิ้งแล้วกันสวยกว่าพี่ไบรท์อย่าใครไปบอกอย่าบอกพี่ไบรท์เขานะเดี๋ยวเขาจะเรียกครูไปเป็นช่อง3ฮะช่อง3เหมือนกันใช่นี่ DLTV 3นะพี่ไบค์เหมือนกันนะคะตกลงไบค์ป่ะไม่นะคะเมื่อเช้านี้ถ้าเด็กๆได้ดูภาพสวยงามมากเลยนะคะที่ทะเลหัวหินนี่แหละคุณครูชอบไปตรงนั้นตอนเช้าๆขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งคนน้องการพระอาทิตย์ขึ้นมาสวยมากพี่เบียร์ได้ดูไหมคะสวยงามมากเลยทีเดียวมันช่างประจวบเหมาะเลยนะลุงสรยุทธมานะแสงตะวันสวยมากเลยอ่ะไม่เป็นไรมาพร้อมหรือยังกับพี่ไบค์คนนี้พร้อมแล้วค่ะคำที่หนึ่งเลยคำว่าต้นขี้เหล็กค่ะต้นขี้เหล็กนะต้นขี้เหล็กต้นขี้เหล็กตอนนี้โรงเรียนบ้านโป่งกลุ่มเชียงใหม่เขตหนึ่งนี่บอกว่ามีความสุขอีกแล้วตั้งแต่เช้าคุณครูโรงเรียนบ้านนนสำราญอำเภอบุญดาริกอุบลครูโสภาสะแผงนะคะเด็กๆ เขียนเสร็จหรือยังคะทางนั้นมีต้นขี้เหล็กเยอะแล้วจะทำห่อหมกอะไรนะใบขี้เหล็กผสมใบหญ้านางใส่หมู3ชั้นนิดหน่อยใส่กะทิด้วยอร่อยนะคะไปดีกว่ากับอีกหนึ่งต้นต้นใกล้ๆกับจังหวัดของเราต้นอะไรต้นตาลต้นตาลมีมากที่ไหนคะจังหวัดอะไรคะจังหวัดเพชรบุรีต่อไปค่ะคำที่สามต้นนางกวักต้นนางกวักนะกวักนักเรียนโรงเรียนบ้านดงอำเภอท่าอุเทนเหรอคะจังหวัดนครพนมนี่คุณครูส่งภาพมาให้ดูเด็กๆน่ารักมากเลยทีเดียวลูกศิษย์คุณครูสุพรรณีเผ่าพงศ์ต่อไปค่ะคำที่สี่ต้นกุหลาบค่ะต้นกุหลาบวันก่อนเขียนดอกกุหลาบวันนี้ต้นกุหลาบยากไหมตกลงไม่ยากนะคะลูกศิษย์คุณครูเสงี่ยมโสดานนท์งิ้วสุรินรายงานตัวกับครูมิ้งค่ะลูกศิษย์คุณครูปิยะเทพกลางศาลเจ้าอามา
นี่ก็รายงานตัวลูกศิษย์คุณครูเมสะบุงป่าสางลำพูนก็มาแล้วอ่ะมาแล้วก็มาคำที่5ดีกว่าคำว่าโดยสารค่ะโดยสารเด็กๆบอกครูมิ้งอย่าพูดมากเดี๋ยวก็ไม่ทันอีกนะถ้าไม่พูดก็จะคงมีคนน้อยใจว่าทำไมไม่เอ่ยถึงเราบ้างเอ่ยถึงทุกโรงเรียนแต่ขอให้มีเวลาเนาะต่อไปค่ะคำที่6คำว่าดอกงอนไก่ดอกงอนไก่ค่ะดอกงอนไก่ต่อไปคำที่7คำว่าดินเหนียวดินเหนียวค่ะดินเหนียวต่อไปค่ะคำที่8ค่ะคำนี้ผู้ชายเขียนผิดไม่ว่าแต่ถ้าผู้หญิงเขียนผิดโดนฆ่าแน่คำว่าเด็กหญิงค่ะเด็กหญิงผู้ชายเขียนผิดไม่ว่ากันนะหรือว่าฆ่าผู้ชายก่อนดีนะคะนี่แล้วนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสนุกทับปุดพังงาเป็นไงคะโดนน้ำปลาหรือเปล่าคะคุณครูพัศกรเมื่อเช้านี้คุณครูดูข่าวเห็น